นะครับนี่คือขั้นตอนนะครับเอาถังออกเสร็จแล้วนะครับเราจะถอดแล้วนะครับนี่ครับวิธีการเหมือนเดิมครับคือเหยียบไว้นะครับเหยียบแล้วก็เอาขึ้นมาแล้วก็ดึงนะครับเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับมอนสารนะครับลายไทยโดยอาจารย์คำนึงนวลมณีและคณะตึง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 นี่นะครับไม่เห็นผมอีกแล้วนะครับนี่ของผมนะครับของผมครับอันนี้คือเจ้าของนะครับลิขสิทธิ์โดยอาจารย์คำนึงนะครับนี่คือเรามาสารกันที่สวนน้ำขนนะครับนี่ครับก่อนจะทำมอนถักนะครับหรือมอนสารนี่เราจะต้องปลูกไผ่อย่างน้อย6ปีนะครับเพื่อที่จะได้ไผ่ต้นที่สมบูรณ์นะครับเพื่อจะเอามาทำอะไรครับอาจารย์ทำขอบทำขอบสำคัญนะครับขอบครับเราต้องใช้เวลา6ปีแล้วก็ปลูกมอน 4 ปีถึงจะได้อย่างน้อย10ปีครับถึงเราจะได้ถักนะครับเนี่ยครับมูลค่าครับมหาศาลนะครับผมต้องใช้เวลานะครับสุดยอดเจ้าของครับความภาคภูมิใจนะครับวันนี้ใช้เวลาไปทั้งหมดประมาณนะครับเกือบ2ชั่วโมงนะครับโดยอาจารย์คำนึงและคณะหมดสภาพนะครับพี่เอกเรียบร้อยครับผมอาจารย์กำนึงเชิญยิ้มเอาไม่ได้ครับทับลิขสิทธิ์เขามีดไหมแต่มีดมีดนี่คือขั้นตอนสำคัญนะครับคือการทำวงรอบขอบนะครับขอบด้านบนนะครับเพื่อที่จะได้ยึดโยงหมอนให้เป็นรูปนะครับเป็นรูปเป็นร่างนี่เลยหรอนี่อย่างนี้นี่เป็นไม้ไผ่อะไรครับที่เอามาใช้เนี่ยครับแม่ตาวอไม้ไผ่ที่นำมาใช้นะครับเป็นพันแม่ตาวนะครับต้องเลือกสายพันธุ์ครับไม่นั้นมันจะมูลค่ามันจะไม่ได้ครับผมอย่างน้อย6ปีครับแม่ตาวเอามาทำไรทำพันธุ์เลยเอาต้นอะไรต้นอะไรครับอาจารย์ครับแม่ตาวต้น300แม่ตาวต้น300นะครับคิดดูนะครับเราใช้2วงนะครับ2วงนี้วงละ300 300ครับท่านรองโอเล่ครับท่านดิ้งวันนั้นผมไม่ได้เก็บหรอกครับเรื่องของคุณนั่นเก็บแล้วใส่ถุงเสื้อผมดีกว่าเห็นไหมครับผมจะได้มีส่วนร่วมเฮ้ยเศษไอ้นี่มันซื้อไปซื้อปัญหาอะไรหรอกคุณเป็นส่วนที่ว่าแก๊ปป่ะแก๊ปป่ะถ้าไม่แก๊ปไม่ต้องมีปัญหาผมครับผมครับตอนนี้วันนี้นะครับเป็นข่าวดีนะครับสวนเติมฝันมันบรีของผมนะครับได้รับมาตรฐาน GAP แล้วครับผมโอ้ยกว่ากว่าลักดิย่านะเล็กไปผึ่งวัดเทพไปแม่เลวนะที่บุญนี้ยังผมใหญ่นะครับเดี๋ยวมันจะเป็นหลักฐานครับมันจะเป็นหลักฐาน